บริมางานนะฮะถ้าชมคลิปแล้วอยากสั่งมาร์กจะได้กับท่านหน่อยเถอะให้โทรมาจองนะโทรมาจองเปิดบินไว้ก่อนโทรมาจองให้ว่าเบิ้งจากคลิปเบารุ่นนี่ล่ะให้ว่าเปิดบินไปเลยเบิ้งจากคลิปเบารุ่นนี่ล่ะขันไปกับคงบ่ทันแน่นอนเพราะว่างานมันจบมื้ออื่นอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้ว10แถม5นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาจจะบ่เข้าใจอีกเอาย้ำอีกเทื่อนึงซื้อเราเฮ็ดจังไหนทั้งกับบ่มีจักเสียเฮ็ดจังไหนแน่อ่ะจะได้นำเสื้อแม่นครับแต่ว่าอย่างจะได้นำเสื้อแม่นครับแต่ว่าสำหรับมื้อนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับคนที่จะซื้อเลี้ยงนะครับเพราะว่าต้นทุนในการซื้อวัวมาเลี้ยงมันถูกลงครับเพราะว่าถือว่าตลาดวัวมันซบเซาแต่ว่าภายใต้ความซบเซาก็ยังถือว่าเป็นโอกาสดีของคนเลี้ยงวัวคนที่อยากเลี้ยงสะสมแม่พันธุ์ได้เพิ่มเพราะว่ามองว่ามันยังจะขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตามในภาคอีสานยังมีขางวัวแกไว้น้ำขางข้างอยู่แล้วคนอีสานกินเนื้องวัวอยู่แล้วครับเพราะว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทรัตน์ครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับด้านหลังของผมนี่คือจะเป็นบูธของ SG ครับมื้อนี้นะครับผมพาพี่พ่อน้องนะครับมาอย่างบูธ SG นะครับอันนี้คืองานนะครับผมมางานของดีอาวแมนนะครับเดินงานทานผลไม้นะครับของดีเมืองกันทรัตน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับก้อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นก้อนหน้ามาถึงบูธนะครับก็จะเป็นงานเพิ่นนะครับซึ่งงานเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะมีขายหลากหลายอย่างนะครับทั้งผลไม้นะครับผลไม้นะครับแล้วก็กล้าไม้นะครับผลิตภัณฑ์ทางโอท็อปนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นอีกมากมายนะครับแต่ว่าไฮไลท์ก็คืออยู่นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ที่ SG นะครับบูธของ SG นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องออกไปชมครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีบ่าวรุ่นนะคะแล้วก็ FC ช่องบ่าวรุ่นศรีสะเกษนะฮะครับผมมื้อนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะครับแล้ววันนี้มาถึงถิ่นเลยมาถึงถิ่นเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่า SG นะฮะมายกฝูงวัวพ่อพันธุ์มาแล้วก็มาเปิดบูธนะครับกับงานนะคะงานของดีเมืองศรีสะเกษโดยเฉพาะอําเภอกันทรลักษณ์นะเป็นงานทุเรียนภูเขาไฟนะครับของดีเมืองกันทรลักษณ์นะคะครับผมก็มาเจอกันนะนอกตั้งแต่วันที่15แล้วตั้งแต่วันที่15นะยิงยาวจนถึงวันที่20นะครับวันที่20ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าเป็นยังเฮาจังเอามางานนี่ครับต้องงานนี้ต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณปศุสัตว์อําเภอกันทรลักษณ์นะฮะที่ให้โอกาส SG นะฮะ SG Breeding Service ของเรานําพ่อพันธุ์มางานนี้นะเพิ่นติดต่อไปเพิ่นถามว่า SG สะดวกกันเอาพ่อพันธุ์มาโชว์งานบ่เพิ่นมองเห็นถึงโอกาสที่จะพี่น้องเกษตรกรได้มาชมทั้งผลไม้แล้วนอกจากนั้นคือคนศรีสะเกษเองนี่ยังงัวหลายครับเพิ่นก็เลยอยากให้มาเห็นพ่อพันธุ์ของ SG นะฮะครับเพิ่นก็เลยว่าถามว่า SG มาได้บ่มาโอกาสคิดบ่ต้องคิดมากเลยตอบเลยพร้อมเสมอนะครับต้องถามเลยว่ามื้อนี้เนาะเฮาเอาตัวใดที่เด็ดจังใดแน่มาโปรโมชั่นหยังแน่มาฝากพี่ฝากน้องครับเริ่มจากตัวใดดีเฮาตั้งแต่ตัวแรกเลยครับตัวแรกครับผมเด็ดเลยนะฮะครับม้าเหล็ก RMC Mr. Monte ม้าเหล็ก 72/79 นะครับผมต้องบอกว่าเป็นท้ายซ้ายเพิ่นนะทรงยิ่งกันครับตัวนี้ต้องบอกว่าสายเลือดพันธุกรรมนี้ระดับโลกเลยนะฮะอันนี้เรานำมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นตัวจริงนะครับถึงเรื่องของโครงสร้างใหญ่ยักษ์ของตัวนี้นะครับโครงสร้างง่ายนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นที่รู้กันเลยนะครับตัวต่อมาตัวที่2ครับอันนี้ FC เยอะนะฮะ
พี่น้องศรีสะเกษกับผสมไปหลายนะฮะมาพอตัวจริงกับมากหลายลอกเข้าไปผสมกันมาโอ้ลอกเข้าไปผสมอันนี้ซีซ่านะครับ 4F50/8 ครับผม 4F50/8 นะพี่น้องเกษตรกรไม่เห็นตัวจริงแล้วเพิ่งกับว่าคุณพ่อพ่อใจนะฮะลอกเข้าไปผสมกันต้องว่าหูซื้อว่ามากงะเอามาง่าเหนียวซื้อว่าง่วงเฮาตัวใหญ่มากเนาะมีไปก็รู้สึกว่าง่วงเฮาตัวใหญ่ขึ้นเลยนะครับมื้อนี้นะครับโอ้ว่าซีซ่ากับตัวแบบใหญ่ครับพี่น้องครับแข้งขานะครับหนาคว่ําหนาเรื่องคุ้มสีเหลืองเนี่ยบ่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเฮาเป็นพ่อพันธุ์ระดับแบบพรีเมียมอีหลีนะครับโอ้สุดยอดนะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาออสตินนะฮะออสตินครับ FDC มิสเตอร์ออสติน 7/8 นะครับเป็นว่าในที่ยอดนิยมอีกหนึ่งตัวแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเรื่องโครงสร้างแล้วก็หนอกงามนะฮะคุณได้มากกับพ่วงว่าหนอกไงเป็นไงบ้างว่าหนอกไงก็โตผมอีกคนนะโอ้ความโดดเด่นของเขาความโดดเด่นนะครับครับผมความไงความสูงของพื้นครับกลับแล้วมาตัวต่อไปครับตัวนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ศรีสะเกษตัวนี้ก็ได้รับความนิยมนะนี่หมอผสมเทียมหลายคนที่เพิ่นมาแล้วเพิ่นกับน้ำมาถ่ายรูปเลยน้ำมาเก็บภาพตัวจริงเลยบอกว่าเพิ่นใส่น้ำเสี่ยวห้วนแล้วก็มาเอาน้ำเสี่ยวห้วนอีกครับไม่เห็นตัวจริงนี่ก็คือว่ามากบเลือกถือเลือกถือตัวนะเพราะว่าในน้ำเสี่ยวบริษัทนี้เขาขายไปหลายตัวแต่ว่ากระซุ่มไปว่าชุดร้อยชุดละพันนี่ตัวได้ออกงานดูแล้วก็เปลี่ยนออกห้วนมาปุ๊บหมอผสมเทียมผลหูว่าม่วนมากเพื่อกับน้ำมาถ่ายหลุดพอมาเอาตัวพอครับผมใส่ชาตา22/0 ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยเป็นตัวเรียกแขกเลยงานนี้ตัวเรียกแขกน้องดาวนะน้องดาวครับพ่อแม่พี่น้องครับบึ้งนี้ไปผสมอาจจะเพิ่นอาจจะตีว่าข้อไล่นะครับมาเห็นเนื้อตัวที่มีบึ้งเมื่อ2ปีนะครับ2ปีพวกนี้จากเมื่อ4ปีเลยแมนครับแมนครับสวยราคาถือพร้อมนะครับเชื่อลดละ70 บาทเท่านั้นเองนะฮะครับผมโปรโมชั่นเอาโปรโมชั่นเลยสำหรับงานนี้โปรโมชั่นผู้ใดที่ยังเบิ่งทันอยู่มืออื่นหมอกบจากกับย้ำเทียงครับโปรโมชั่นจากปกติเราให้1ชุด10หลอดแถม2หลอดวันนี้ให้เลยนะฮะมาเปิดบินในงานนี้เลยนะครับผู้ใดประทันได้พร้อมเอานำเชือกกระซามพอแค่เปิดบินไว้นะจะได้10หลอดแถม5หลอดไปเลยนะฮะสุดยอดเนาะ10หลอดแถม5หลอดทุกข้อพันที่อยู่ใน SBS นะ SG Building Service ของเรานะสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าโปรโมชั่นนี่สุดยอดแห้งนะครับงานนี่โปรโมชั่นสุดยอดแห้งนะครับ10แถม5ด้วยครับเด้อจริงๆผมน่าจะมาเหมืองงานเริ่มต้นเนาะ10แถม5มันยัง4แบบ10ปังไปเลยน่ะนะครับ10แถม5นะครับแต่ว่าจังได๋ผมก็สิไปล่วงให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับว่างานนี่นะครับเฉพาะงานพักงานพักผลไม้นะครับของกันทลักนะครับของดีเมืองกันทลักนะครับก็คือโปรโมชั่นอยู่นี่นะครับแรงอีหลีนะครับต้องบอกว่าแรงที่สุดเท่าที่ได้ยินมานะครับเพราะว่าปกติ SG จะอยู่10แถม2เนาะนะครับแต่ว่างานนี้นะครับเพิ่นเปิดบินอยู่ที่10แถม5นะครับแล้วก็สามารถฝากได้ดนบ่ฝากทุกรอบเดือนค่ะแต่ว่าคือถ้าเปิดบินไปปุ๊บก็คือมีข้อมูลในมืออยู่แล้วมีข้อมูลพร้อมรับตอนไหนเรามาส่งตามรอบบินอ๋อรอบนี้บ่ว่างบ่ทันรับครับก่อนใดครับเพื่อไม่อยากให้เป็นการเสียโอกาสครับแมนครับแต่ว่าเกษตรกรกับสามารถฝากได้เงี้ยวๆเลยนะครับสมมติว่าสมเดือนนี้มิถุนายนเนาะนะครับผมสิไปใส่ท่านว่าผมก็โทรหาบอกหมอกบค่ะหมอกบผมสิใส่นําเสื้อแล้วนะรอบออกเดือนท่านว่าวันที่เท่าใดออกเดือนใดอ้าวหมอใดใกล้ผมแน่นําผมแน่ผมจะไปฝากเพิ่นไว้ประมาณนั้นเนาะนะครับอันต้นนี้ก็คือการเปิดบินการจองไว้ก่อนนะครับแมนครับแมนครับสมมติว่าซิมหาหลอดเฮาใส่บ่เบิดเด้ครับเฮาก็ฝากต่อก็ได้ครับอ๋อที่เกษตรก็คือวิธีการก็คือหารกับหมอผสมยังไงคันเฮาใส่ตรงกันจํานวนเท่านี้ฝากเพิ่นปุ๊บแล้วก็ให้เพิ่นถือต่อเลยก็ได้อ๋ออย่างนึงการซื้อน้ําเสียให้มันถึกลงครับผมอันนี้คือแนวทางเนาะแนวทางแต่ว่าก็เบิ่งบ่ทันอีมครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิย่างรอเบิ่งว่ากับหมอกบนะครับพ่อมีพี่น้องครับจากที่ได้ชมง่วงบางหันนะครับกับมาเบิ่งโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆเลยนะครับหมอกบ่าวบ่เคยเด็ด
บ่เคยได้ทอนี่มาก่อนนะครับเอาเป็นจังไดครับพ่อกบเบาเบิ่งมื้อนี้นี่เห็นพ่อพันข้างหลังว่าครับที่ผลิตน้ำเชื้อในศูนย์รีด SG Building Service ของเราครับผมครับนอกจากพ่อพันที่มา5ตัวแล้วนะฮะทุกตัวที่ผลิตในศูนย์รีดครับจำหน่ายโปรโมชั่นเลยนะในงานนี้นะฮะครับ1ชุด15หลอดไปเลยนะฮะ1ชุด15หลอดได้15หลอดไปเลยผู้ใดที่บ่ได้มางานนะฮะครับถ้าชมคลิปแล้วอยากสั่งจะมามากจะได้กับพระท่านหน่อยเถอะครับให้โทรมาจองนะฮะโทรมาจองเลยมาจองเปิดบินไว้ก่อนโทรมาจองใครว่าเบิ้งจากคลิปบ่าวรุ่นนี่ล่ะค่ะให้ว่าเปิดบินไปเลยเบิ้งจากคลิปบ่าวรุ่นนี่ล่ะคันไปกับคงบ่ท่านแน่นอนเพราะว่างานมันจบมื้ออื่นอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้ว10แถม5นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาจจะบ่เข้าใจอีกเอาย้ำอีกเทื่อนึงชื่อเราเฮ็ดจังไหนทั้งกับบ่มีจักเสียเฮ็ดจังไหนแน่อ่ะจะได้น้ําเชื่อแม่นครับแต่ว่าอยากได้น้ําเชื่อไว้เพราะว่าโปรโมชั่นถูกแฮงเอจีของเฮาจะมีรอบจะส่งนะรอบทุกๆ1เดือนจะวิ่งครอบพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับนี่ผู้ใดที่เปิดบินไว้ปุ๊บมีข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะออกจะส่งในรอบเดือนนะฮะในรอบเดือนเฮาจะออกไปจะส่งปุ๊บเราจะโทรแจ้งว่าลูกค้าพร้อมรับมั้ยนะครับถ้าพร้อมรับปุ๊บเฮาออกจะส่งเวลาเฮาเรียนทางเสร็จได้ปุ๊บเฮาก็แวะส่งนะการจะส่งก็คือปกติคือขายตำแหน่งหน้าร้านคือ10แถม2เด้ครับ10แถม2ทันบ่มาเอา10แถม2หน้าอยู่หน้าร้านก็ได้10แถม2แต่ว่าถ้าจองวันนี้เปิดที่มันนี่ถูกได้10แถม5เลย10แถม5ที่เด็ดที่เด็ดของมื้อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเอาว่าเบิ่งหมอกบ่าเป็นหยังเฮาจังเลือกต้องเลือกผสมงัวพอพันธุ์ดีๆคือการที่เฮาเลือกพอพันธุ์ดีๆนี่นึงเลยเรื่องของโครงสร้างที่ดีอัตราการเลี้ยงเนื้อที่ดีมันจะได้ลูกงัวที่ได้ได้ครับมีโครงสร้างแล้วก็การเจริญเติบโตที่เร็วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับงัวที่เฮาเป็นงัวพันธุ์เมือง1ปีเท่ากันปีนึงน้ำหนัก200ลูก300ลูกครับถ้าอีกงัวที่มันเป็นเรือลอยเรือลูกผสมที่เขาพัฒนาไปแล้วครับ350ครับต่างส่วนต่างที่มันเป็นเรื่องของน้ำหนักคือใต้แล้วงัวเฮาเชื่อมาเราต้องการเรื่องของน้ำหนักครับตัวพิสูจน์เรื่องของผลผลิตที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเนาะครับฉะนั้นแล้วการที่เฮาเลือกพ่อพันธุ์ที่ให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกที่ดีให้ความลึกความหนาได้นี่ครับเฮาก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นในการเลี้ยงระยะเวลาเท่ากันครับผมอีกอย่างนึงกันดอกจากเนื้อก็คือความสวยงามแม่นค่ะแล้วพูดถึงเรื่องความสวยงามเนี่ยเฮามีตัวเลือกหลายๆครับมักงัวใหญ่งัวสูงงัวแดงเข้มมักเท่าเท่าโบเท่าบ่บดมีให้เบิดทุกรูปแบบนะครับนอกจากนี้แล้วเฮายังมีสายพันธุ์อื่นนะชาโลเล่เรามีแล้วน้ำเชื้อเปิดตัวแล้วนะครับผมสายหมอกจากที่รอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะโอ้จริงๆเราถิดมาโชว์วังกันงานบุรีรัมย์เนาะงานมีน้ำเชื้อยังไม่มีน้ำวันนี้คือเปิดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะสายหมอกคุณเชื่อพร้อมจำหน่ายเปิดตัวชาโลเล่นะจะเป็นทางการแล้วก็มีพี่มัตเตอร์ด้วยนะครับมัตเตอร์แล้วก็เบงคัสชาจุกเป็นตัวเดิมนะครับคุณได้อยากได้สายพันธุ์ไหนบาบันเทาหรือว่าบันแดงสามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับเบอร์โทร0802571359นะ0802571359พ่อมีพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกันย่างมาจุดเก็บงัวเพิ่นนะครับพ่อมีพี่น้องครับเราต้องถามหมอกบนะครับว่าเป็นจังไดนะครับเอางัวมากับงานผลไม้แบบนี้นะครับครับคุณหมอครับเฮาเอางัวมาโชว์กับงานผักผลไม้แบบนี้นะครับเกษตรกรเพิ่นให้การตอบรับดีบ่ครับก็สําหรับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเองโดยเฉพาะอำเภอกันทรลักษณ์หมอว่าพี่น้องเพิ่นเลี้ยงงัวเป็นคนทางหลายนะครับจากที่เอางัวมาปุ๊บFC นี่ทักเข้ามาหาแล้วงัวมาแล้วงัวมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นรถงัวมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นก็ฮู้อยู่ว่าเพราะว่าหมอกระแจงเนาะว่าเพิ่นสิมากันธนลักษณ์เพิ่นก็เลยติดตามมาเพราะแต่งัวมาลงรถปุ๊บเพิ่นก็ทักมาบอกว่างัวมาแล้วนั่นคือแสดงว่ามีคนติดตามแล้วก็สนใจนะครับถึงจะเป็นงานผลไม้แต่ว่าภายใต้การเดินเข้ามาเที่ยวชมงานก็ยังมีอะไรพิเศษขึ้นมานะครับนอกเหนือไปจากการซื้อของอย่างเดียวไปยังมาบึงงัวพร้อมถ้าลูกผ้าเต่าของมาถ่ายลูกกับงัวเพราะว่ามีงัวกับตามถึงกับผ้าเด็กหน่อยมาถ่ายลูกของมะขี่ของดาวหรือว่าที่ทำแสดงว่าของเฮาก็คือไฮไลท์ล่ะแม่นค่ะแม่นค่ะเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนอกของงานนี่ก็คือมางานผักผลไม้ของดีเมืองกันทลักนะครับก็จะได้มาเห็นงัวใหญ่ๆพอพันนะครับที่ SG พนมาแล้วก็เป็นปีแรกที่เฮาเอามานําแหละแม่นค่ะปีแรกเลยเกษตรกรก็เลยตื่นตาตื่นใจนําเฮาแม่นบ่ทีนี้คนยางมาปุ๊บเห็นว่าอยู่หน้าเวทีสิก็แวะมาเบิ่งคือยางมาถ่ายรูปถ่ายหยังนําครับว่าสร้างคนสร้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าทีมเดียวกันได้เนาะแม่นทีมเดียวกันนะครับเพราะว่าเพิ่นจะมีต้นไม้เกี่ยวสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆหลายเนาะ
นะครับแล้วก็เป็นงานโอท็อปนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยก็เป็นการชมงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกเหนือจากการชมงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกันยังได้นําเสื้อถึกๆเนาะค่ะแม่นได้นําเสื้อคือว่าผ้างัวพ่อพันธุ์มาให้พี่น้องเกษตรกรได้มาเห็นตัวเป็นๆนะได้ตัดสินใจผู้ลําคนเพิ่นบ่ได้ติดตาม SG เพิ่นบ่ฮู้จักนําเสื้อ SG ด้วยซ้ําครับมามื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เฮ็ดให้คนได้ฮู้จักหลายขึ้นอือแต่ว่า FC ก็คือว่ากันยังเหนียวแน่นคือเก่าครับแฟนแฟนแฟนคลับเนาะแม่นค่ะแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นคือเก่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือจบจากงานนี้เฮาสิไปโชว์ใส่ต่อบัดนี่ตอนนี้ยังบ่ทันได้มีผู้ติดต่อมานะคะยังบ่ทันได้มีผู้ติดต่อมากันคันแจ้งความประสงค์มากอ่ะถ้าตารางว่างตรงกันก็น่าจะได้ไปนะครับเหมือนคันตารางว่างตรงกันอาจมีงานที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนาะนะครับกับอาจจะไปโชว์นะครับไปโชว์ในจังหวัดต่างๆนะครับนอกเหนือจากการไปโชว์ตามงานประกวดแม่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงการเลี้ยงงัวได้หลายขึ้นนอกจากเห็นแค่ในสนามประกวดนี่คือมาเที่ยวงานเกษตรแต่ว่าก็ยังเห็นงัวอยู่คือกันครับได้มาเห็นหมอกบ ได้มาเห็นหมอกบตัวเป็นๆนะครับ FC นะครับพ่อแม่พี่น้องหมอกบอยากฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องในภาวะการเลี้ยงงัวอาจจะบ่หวือหวาคือช่วงก่อนหน้านี้คุณหมอครับสําหรับมื้อนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับคนที่จะซื้อเลี้ยงนะครับเพราะว่าต้นทุนในการซื้อวัวมาเลี้ยงมันถูกลงครับเพราะว่าถือว่าตลาดวัวมันซบเซาแต่ว่าภายใต้ความซบเซาก็ยังถือว่าเป็นโอกาสดีของคนเลี้ยงวัวคนที่อยากเลี้ยงสะสมแม่พันธุ์ได้เพิ่มเพราะว่ามองคิดว่ามันยังจะขึ้นอยู่นะเพราะว่าตามในทางภาคอีสานยังมีขางวัวแก่ไว้น้ำขังค้างอยู่แล้วครับคนอีสานกินเนื้องวัวอยู่แล้วครับเพราะว่าจะในกระตรงราคางวัวขึ้นครับผมอันนี้คือคำฝากจากหมอกบเนาะนะครับคันบอท่านเมื่อนี้นะครับกับสามารถนะครับสามารถโทรเข้ามาจองนะครับนําเชื้อเนาะหมอกบเนาะหรือว่าติดตามในช่องทางของSG Building Service ได้นะครับฝากเลยครับหมอกบครับค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อนะฮะที่เบอร์โทรนะฮะ0802571359นะฮะหรือว่าเป็นแฟนเพจนะ SG Building Service นะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะครับผมยังไงฝากบอรุษขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะฮะได้เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้พิมพ์เขาก็จะพร้อมตอบคําถามทุกเรื่องนะครับนอกจากซื้อน้ําเชื้อแล้วคืออาจจะปรึกษาเรื่องการเลี้ยงงัวก็ได้การเลี้ยงงัวนะครับซึ่งเฮาก็มีทีมที่เก่งเนาะทีมหมอนะครับที่เก่งนะครับในเรื่องการดูแลงัวรักษางัวงัวมีปัญหาแบบใดนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษานะครับหรือว่าสอบถามผ่านทาง Facebook นะครับทั้งทีมงานกันยินดีให้คำแนะนำเนาะนะครับว่าทุกสายพันธุ์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าบ้านไทยบ้านว่าชาโลเล่ว่าอีหยังก็แล้วแต่นะครับก็สามารถยินดีให้คำแนะนำนะครับวันนี้ขอบคุณหมอกบครับที่อนุญาตให้ผมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับถึงหน้างานครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ